ามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและตำรวจภูธรภาค2นะครับซึ่งท่านพลตำรวจโทวีระศิระวีระท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2เองนะครับมาตอนคืนนะครับนัดหมายกันจะมีผู้ต้องหานะครับหนึ่งในผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งเคยเข้ามาอยู่แล้วแรงงานต่างๆเหล่านี้ในอดีตก็เคยเข้ามาในช่วงที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเขาก็เข้ามาแบบถูกต้องนะครับแต่หลังจากกลับไปประเทศกัมพูชาเนี่ยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดช่วงนี้ไม่สามารถลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับส่วนเมื่อดำเนินการตรงนี้แล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือในเรื่องของการควบคุมการตรวจสอบนะครับผลการตรวจทั้งหมดเนี่ยคิดว่าอย่างช้าไม่เกินพรุ่งนี้หกโมงเย็นก็จะทราบผลนะครับพรบ.คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522นะครับตามมาตรา54เราก็ส่งผู้ต้องหาไปดำเนินการตามกฎหมายที่ตม.จังหวัดสระแก้วนะครับดำเนินการต่อไปส่วนตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับแล้วช่วงเข้ามาเช่นก่ออาชญากรรมอะไรอย่างอื่นก็ถ้าแบบนั้นก็จะส่งฟ้องศาลแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเป็นการลักลอบเข้าเมืองเนี่ยก็ดำเนินการตามมาตรา54นะครับก็ผลักดันกลับจะเข้าส่งตัวให้ตม.เป็นผู้ดำเนินการครับเดี๋ยวต้องอยู่ที่การสอบสวนพฤติกรรมของกลุ่มคนที่เขาเข้ามานะครับในส่วนนี้เป็นการพึ่งเข้ามาแล้วก็รอเข้ามาพักอาศัยรอจริงๆแล้วก็คือเป็นในจ้างเก่าเป็นลูกน้องนะครับที่เขาเคยเข้ามาได้ถึงเวลาก็จะไปรับกันเข้ามาในปีอื่นๆนะครับปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราปิดชายแดนเข้าไม่ได้ก็เกิดการพยายามที่จะเข้ามา